ไม่มีผู้ไปเสวยอะค่ะไม่ take ownership ไม่คิดว่านี่เมียของฉันเขาด่าฉันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ถูกอะค่ะมันก็คือเกิดขึ้นระดับไปประมาณนั้นนะคะอันนี้ไม่รู้ตอบคำถามพี่ไหมในมุมที่ว่าทำไมมันถึงไม่ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะพอจะเข้าใจครับที่ว่าถ้าเรามีทุกข์ก็คือตัวเรามีอัตตาของเราไปรู้ใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ตัวของต้องมีสติมารู้ว่าตัวของเราที่ไปรู้เนี่ยเป็นสังขารด้วยใช่ไหมครับช่วยเสริมไหมที่เรื่องเรารู้กับรู้เราเนี่ยตอนถ้าสมมติเดี๋ยวคำถามคุณพี่ถามว่าเรารู้กับรู้เรามันต่างกันยังไงใช่ไหมคะครับถ้าเป็นแบบคนไม่เคยปฏิบัติเลยไม่ได้มีของเก่าไม่รู้อะไรเลยปกติเวลาแบบมันก็จะหลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นดูซีรีส์ก็แบบร้องห่มร้องไห้แล้วก็หายไปเลยชั่วโมงนึงมาเรียกคือแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าแบบหลงไปเลยใช่ไหมคะทีนี้พอเราเป็นแบบผู้ปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ปฏิบัติเราก็เริ่มมีสติคอยรู้ไงอย่าหลงรู้ตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะขณะนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรารู้คือมันมีความรู้สึกว่ามัน take ownership อะค่ะมันเป็นเจ้าของของการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็แบบใส่ประทานเข้าไปเลยว่าฉันได้ยินฉันรู้ฉันหิวฉันมองเห็นฉันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะแบบธรรมชาติมันมีแค่ขันห้าแล้วมันก็มีธาตุรู้เลยอะค่ะมันไม่มีไอสิ่งที่เข้าใจผิดว่าเป็นเราพออย่างเงี้ยพอเหมือนเราโยนิโสเรื่องนี้ไว้อะค่ะแล้วพอมันกระทบปุ๊บมันก็แบบอ้าวมันเป็นแค่การเห็นมันไม่ใช่ฉันเห็นเนี่ยค่ะเริ่มแรกมันก็จะต้องแบบเอาตัวเองไปบอกแบบเชื่อไปก่อนนะคะเอาตัวเองไปบอกก่อนว่าฉันเห็นแบบมันไม่มีอันนี้มันเป็นแค่สิ่งกระทบจนที่ในขณะที่มันแบบสิ้นความอยากอะค่ะมันไม่ได้อยากที่จะไปได้อะไรกับตรงนั้นนะจริงๆธรรมชาติมันรู้ซื่อๆตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างเช่นสมมตินะคะคุณพี่กำแขนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันไอความรู้สึกตรงเนี้ยที่มันแค่รับรู้อะค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารู้ซื่อหรือคุณพี่มองไปเห็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแค่เห็นพระพุทธรูปใช่ไหมคะคือจริงหนูจะบอกว่าอีตาหูจมูกลิ้นกายอะมันรู้ซื่อของมันตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างคุณพี่เห็นคนเนี้ยไม่สวยตามันไม่ได้บอกว่าเอาออกไปไกลๆไม่สวยขี้เลยอยากเห็นแต่สิ่งสวยๆคือมันจะไม่พูดเพราะฉะนั้นช่องทางไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายอ่ะมันรู้ซื่อๆอยู่แล้วแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดที่ไอ้ตัวสุดท้ายคือไอ้ตัวใจอะค่ะจริงๆเนี่ยในขณะที่ตามันเห็นรูปเฉยๆอ่ะไอ้ใจอ่ะมันก็รู้ซื่อๆของมันอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยมันแทบจะเป็นนิพพานของมันอยู่แล้วถ้านิพพานแปลว่าสิ้นอยากนะคะคือการรับรู้ของมันก็คือรู้ไปเลยไม่ได้อยากเงี้ยค่ะแต่มันแค่ดันไปมีความเข้าใจผิดว่ามีเรารับรู้ขึ้นมาและอีตัวเรานั้นที่มันเกิดขึ้นเป็นขณะค่ะมันก็เลยไปดิ้นรนผักใสอะไรไม่ชอบเช่นผู้หญิงไม่สวยก็คืออีแบบสมมติหลวงตาสั่งให้ดูอสุภะนะคะอีไม่อยากดูไม่สวยเห็นหนุ่มหล่อ ก็แบบรออยากดูอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีตัวนั้นนะคะมันเป็นตัวปัญหาแต่จริงมันก็เกิดดับเหมือนกันทีนี้ในชีวิตประจำวันนะคะคุณพี่จะรู้ได้ไงว่ารู้เราหรือรู้ซื่อถ้าแบบมีอะไรมากระทบปุ๊บถ้ามารู้ซื่อมันจะจบเลยอะค่ะเพราะว่ามันทำอะไรต่อไม่ได้อย่างเช่นมีแบบมีคนขับรถแว้นปาดหน้าบ้านแล้วมันดังมันแบบปี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ซื่อๆมันก็คือจบของมันเลยแต่ถ้าเป็นเรารู้มันจะแบบก็รู้อยู่อะทำไมโกรธวะมันไม่หายโกรธเนี่ยก็รู้อยู่เมื่อไรจะดับอันเนี้ยคือเรารู้อะค่ะแค่นั้นเลยอะค่ะเพราะงั้นมันก็แค่พอมันโกรธมาอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเอาเชี่ยแบบหลวงตาบอกมันต้องไม่โกรธนี่ทำไมไปโกรธอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็แค่รู้ทันว่าไอ้ตัวถัดไปนั้นอะมันก็เกิดดับเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปของมันเองตอบคำถามเรื่องรู้เรากับรู้เรารู้ไหมคะคืออธิบายลำบากครับท่านอธิบายความรู้สึกลำบากเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่นี่คือก็ทัดที่เรียนตามว่าถ้ามีเรื่องอะไรมาส่วนใหญ่ผมจะดับหมดก็เหมือนไม่ค่อยรู้อะไรครับแล้วก็ครับถ้าเห็นได้เลยเนี่ยก็ดับไปจบที่ระดับดับ
เห็นอะไรแล้วเราก็ดับเลยพอมันเกิดอะไรขึ้นในใจแล้วดับมันดับมันหมดอ่ะดับเลยแต่ผมไม่รู้อะไรเลยไอ้เงี้ยอันนี้มันผิดอันนั้นผิดคือว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นในใจอ่ะมันจะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครต้องไปดับมันนะเพราะว่ามันรู้มาจากใจที่เป็นความไม่มีอะไรใจเป็นความไม่มีตัวจิตตัวใจมันไม่มีตัวตนมันเลยไปทําอะไรมันไปทําดับไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าพอเราเนี่ยไปรู้อะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเรามาคิดถึงตอปรุงแต่งมีอารมณ์ยังไงมันมีอารมณ์ยังไงอ่ะไอ้ใจอ่ะมันเป็นธาตุที่มันเป็นธาตุรู้ที่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรมันปรุงแต่งไม่ได้มันก็ได้แต่รู้ว่าเราไปรู้อะไรมาแล้วเราปรุงแต่งไงมันก็รู้อย่างที่เราปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งยังไงอ่ะไอ้ใจอ่ะมันก็รู้ว่าเราปรุงแต่งยังไงมันก็รู้ตรงๆไปมันทำอะไรกับเราไม่ได้หรอกมันได้แต่รู้เราแต่ถ้าเราไปรู้มาเนี่ยเราจะปรุงแต่งเราไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมาแล้วเราก็ปรุงแต่งเช่นเราไปรู้ทางตารู้อย่างเมื่อกี้ที่อีกเขาไอ้บอกว่าเห็นคนสวยคนหล่อเห็นไม่สวยไม่หล่ออะไรอย่างนี้หรือว่าเห็นอะไรที่เราปรุงเขาอาหารเขาผ่านหน้ามาไอ้แล้วเราก็เห็นอาหารนี่อย่างเงี้ยแล้วจมูกเราก็ได้กลิ่นโอ้โหหอมมากแสดงว่าร้านนี้ต้องทำอร่อยมากอะไรเงี้ยมันก็จะปรุงเพราะมันเรื่องปกติฮะมันปรุงก็คือถ้าเราไปรู้อะไรมามันต้องปรุงพูดง่ายก่อนเนี่ยคือถ้าเรารู้เนี่ยไปรู้อะไรมามันต้องปรุงในชั้นแรกก่อนเพราะว่าเรายึดขันธ์5เป็นตัวเราก่อนอันเนี้ยไปเราไปรู้อะไรมาเมื่อไรพอไปรู้อะไรเนี่ยมันความจริงมันเป็นวิญญาณขันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับเราแต่เราพูดถึงในสรรพนามคือไม่ใช่เอาตัวเราเป็นตัวเราจริงๆจังๆคือเราเนี่ยไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องปรุงต้องคิดปรุงคือถูกใจก็ปรุงไม่ถูกใจก็ปรุงเป็นกลางๆก็ปรุงมันต้องคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งคือมันไม่ความคิดปรุงแต่งแล้วปกตินะปกติเราไปรู้อะไรมาต้องคิดปรุงแต่งถ้าต้องตั้งสมมติฐานนี้ถูกต้องก่อนว่าเราไปรู้อะไรต่างๆวิญญาณแก่ใจทุกเวลาหนักมันต้องคิดถึงตอนปรุงแต่งคิดถึงตอนปรุงแต่งคิดถึงตอนปรุงแต่งตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกมันจะรู้เดี่ยวๆไม่ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณขันธ์เนี่ยมันจะรู้โดยไม่มีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์น่ะมันจะมาประกอบกับวิญญาณขันธ์นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เจตสิกอ่ะมันหน้าที่ของมันคือเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์ที่รับรู้ในปัจจุบันขณะเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เนี่ยมันมีหน้าที่เกิดดับพร้อมวิญญาณขันธ์ที่ไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นทุกปัจจุบันขณะที่รับรู้เนี่ยวิญญาณขันธ์ที่ไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะต้องมีเวทนาก็คือถูกใจไม่ถูกใจและเป็นกลางๆอันนี้ท่านห้ามไม่ได้นะความถูกใจเป็นสุขเวทนาความไม่ถูกใจเป็นทุกเวทนาแล้วก็ความเป็นกลางๆไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจเป็นอทุกข์สุขเวทนาเพราะนั้นขันธ์5มันมีทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกข์ก็สุขเวทนาแล้วก็สัญญาจำได้ไหมรู้ว่าจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำอารมณ์ได้จำเรื่องราวได้มันจึงทำให้มีชีวิตได้ไงถ้าจำอะไรไม่ได้มันเป็นโรคอัลไซเมอร์มันก็เหมือนคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ท่านยังไม่เป็นอัลไซเมอร์เนาะยังไม่เป็นอัลไซเมอร์มันต้องจำได้ไงเพราะฉะนั้นความจำมันต้องมันเกิดดับๆนะเดี๋ยวก็จำคนพอกระทบมันก็จำคนนี้ได้ต่อไปได้ยินเสียงมันก็จำเสียงคนนี้ได้ต่อไปได้กลิ่นมันก็จำกลิ่นอันนี้ได้ต่อไปรู้รสมันก็รสเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็รู้ว่านี่เป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มต่อไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็จำอันนี้ได้เย็นร้อนหรือแข็งมันก็คือความจำมันเปลี่ยนไปตามทวารปัจจุบันขณะจำความคิดจำเรื่องราวจำอารมณ์คือความจำมันเปลี่ยนไปตามทวารท่านจะยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ท่านต้องรับรู้เรื่องความจำแล้วก็สังขารเอามาคิดติดต่อปรุงแต่งว่าคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนะกุศลนั้นนี่มันควรไม่ควรอันเนี้ยเราจำได้ว่าคนนี้โอ้คนนี้นี่เราเจอกันกี่ครั้งแล้วคนนี้อย่างนึกว่าพุทธมหาเราเนี่ยมหาลูกตาเนี่ยก็จะจำได้ว่าหรือจำไม่ได้ว่าเราเคยเจอกันเปล่าเคยมากี่ครั้งแล้วอันเนี้ยคนนี้เป็นภรรยาของคนนี้คนนี้เป็นสามีคนนี้คนนี้เป็นลูกคนนี้คนนี้เป็นหลานคนนั้นคนนั้นไอ้นี่เอาแล้วแม่เราไม่มาเหรออะไรก็มันต้องจำได้ถ้าเราไม่ใช่อัลไซเมอร์มันต้องจำได้ว่าเราเจอกันกี่ครั้งแล้วเราเจอกันหลายครั้งแล้วมันต้องจำได้แหละเรื่องปกตินะเนี่ยคิดถึงตอนปรุงแต่งเนี่ยจำได้แล้วก็คิดตอนปรุงแต่งแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการยึดไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องว่าเราไปรู้อะไรมาก็คิดตอนปรุงแต่งแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการยึดอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทำงานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องยึดสิอันนี้ทุกทีคือยึดก็ไม่ถึงว่ามันไม่จบแค่เวทนาคือมีเจตสิกผสมกับวิญญาณขันธ์เจตสิกกับเวทนาสัญญาสังขารก็เติมคิดถึงตอนปรุงแต่งก็เรื่องปกติแต่ไม่มีคนยึดแต่ถ้าเลยไปเป็นตัณหาเนี่ยอุปทานน่ะมีคนยึดไปยึดเข้าคือถ้าถูกใจก็อยากได้อยากเอาเป็นกามตัณหา
หรืออยากเป็นอยากเป็นอย่างเขาวิเขาต้องไปรู้แลรู้แจ้งอย่างเขาต้องไปพูดเก่งมากเราอยากจะเป็นอย่างเขานี่ก็ถ้ามีความอยากเพราะความถูกใจก็ทุกทันทีเพราะว่าถ้าอยากได้เอามาเป็นของเราก็เป็นกามตัณหาแต่ถ้าอยากเป็นอย่างเขาก็เป็นเพราะว่าตัณหาแต่ถ้าไม่ถูกใจมันก็จะดิ้นรนผักใสอย่างที่ว่าดับอะไรเข้ามาดับหมดอันนั้นเป็นวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาหน้าที่ท่านทำนั่นเป็นตัณหาเป็นตัณหามันจะก่อให้เกิดทุกข์มันจะตัณหาเป็นสมุทัยมันเห็นได้เกิดทุกข์มันจะก่อให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นมันต้องรู้เท่าทันตัณหาแล้วยังมีตัณหาคืออย่าไปมีตัณหากิเลสตัณหานะตัณหาเนี่ยมันดิ้นรนทยานอยากไปตามกิเลสคือราคะก็คือตามที่ถูกใจพอใจติดใจยินดีโทสะไม่ถูกใจไม่พอใจดิ้นรนทยานอยากไปแล้วก็โมหะเมื่อลอยเรื่อยเลยเมื่อลอยเพลินๆตาลอยเมื่อลอยตาลอยใจลอยอยู่ตลอดอันนี้มันก็เป็นโมหะแล้วโมหะจริงก็เมื่อลอยตาลอยไปในทางที่ราคะด้วยเมื่อลอยไปในทางที่เป็นโทสะด้วยแล้วก็เมื่อลอยไปเป็นกลางๆไม่มันบอกไม่ได้เป็นราคะหรือโทสะแต่ก็เมื่อลอยหลงไปเรื่อยกระทบอะไรก็หลงไปเรื่อยอยู่ก็ลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเป็นโมหะนะเพราะฉะนั้นตัณหามันก็ดิ้นรนทยานอยากหรือไม่อยากไปตามความชอบความชังอะไรเนี่ยหรือความหลงความชอบความชังหรือความหลงราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันก่อให้เกิดเป็นทุกข์เรียกว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งในปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกมันแค่เป็นเรื่องของบริการของขันธ์ห้าพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ขันธ์ห้าพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วขันธ์ห้าก็ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานของวิญญาณขันธ์รับรู้ต่างๆเจ้าดิ้งแก่ใจแล้วมีเจตสิกเข้าผสมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลังกีนาศพพระองค์ก็ยังมีตามปกติแต่พระองค์สิ้นไปเฉพาะอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานความหลงยึดมั่นถือมั่นพระองค์ไม่มีดังนั้นถ้าท่านไปทำดับพอเกิดอะไรขึ้นท่านไปรู้ปุ๊บดับเกิดขึ้นอะไรดับอย่างนี้ท่านมีความอยากอะอยากไม่ให้มันมีอยากไม่ให้มันเกิดอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ท่านทำไปด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากมันก็เลยไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยคือใจอะเขารู้ว่าเราไปรู้อะไรมาแล้วต้องมามีเจตสิกว่ายังไงเราไปรู้อะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเราไปยึดวิญญาณขันธ์เป็นตัวของเราเป็นตัวเรามันก็เลยเหมือนกับว่าเราไปรู้อะไรแล้วเราก็ต้องมาปรุงไว้ปรุงดีปรุงชั่วปรุงบุญปรุงบาปกุศลเราไปรู้แต่ถ้าแค่ปรุงอันนี้มันไม่ได้ไปทุกอะไรนะมันเป็นแค่ว่ามันก็กลายเป็นแค่สรรพนามธรรมดาเป็นว่าเราเป็นคนไปรู้เราเป็นคนใครรู้ก็เรารู้แต่มันเป็นแค่สรรพนามไม่เฉยแต่ถ้าเรายึดจริงๆอ่ะตามใจอยากได้อยากเอาอยากเป็นอันนี้ทุกข์จริงๆนะตอนนี้พอเราไปรู้อะไรมาใจอ่ะใจมันเป็นธาตุรู้อันนี้มันรู้เราอ่ะใจมันปรุงไม่ได้นะอันเนี้ยคือเราไปรู้อะไรมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจัยขณะใจมันรู้เราว่าเราไปรู้อะไรมาแล้วเราปรุงแต่งคิดถึงตอนปรุงแต่งว่ายังไงใจมันได้แต่รู้เราซื่อๆเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันรู้เราซื่อๆเราไปรู้อะไรมาเนี่ยมันจะต้องมาคิดถึงตอนปรุงแต่งในใจตัวใจอ่ะมันก็เลยรู้เพราะเราไปรู้อะไรมามันมาคิดถึงตอนปรุงแต่งในใจใจมันเลยรู้ว่าเราไปรู้อะไรมาแล้วมาคิดถึงตอนปรุงแต่งในมันเนี่ยคือว่าใจมันไม่ต้องวิ่งออกไปว่าไปดูว่าเรารู้อะไรมันใจมันไม่ต้องมีคนไปคอยดูคอยรู้เพราะว่ามันไอเราไปรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้แก่ใจอ่ะเอามันเอาปรุงในใจเมื่อเราปรุงในใจมันก็เลยรู้เองเพราะว่ามันมาปรุงในใจไม่ใช่ไปปรุงที่ไหนรู้ต่างๆเดี๋ยวนี้แก่ใจมันต้องมาคิดถึงตอนปรุงแต่งในใจใจมันเลยรู้คล้ายๆอย่างนี้ใจมันเหมือนกระจกเงาใสกระจกเงาสองหน้าใจเปรียบเหมือนนั่นนะใจเหมือนกระจกเงาสองหน้าเนี่ยเหมือนกระจกเนี่ยแต่เป็นกระจกเงานะกระจกเงาสองหน้าตอนนี้พอไอ้วิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ไปรับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจัยขณะเนี่ยพอไปรับรู้ปุ๊บก็จะส่งเงาสะท้อนมาที่ใจที่กระจกนี่กระจกมันเป็นธาตุรู้ใจอ่ะมันเป็นเหมือนกระจกตอนนี้พอมาสะท้อนในกระจกมันก็เลยเป็นธาตุรู้มันก็เลยรู้ว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยไปรู้อะไรมาแล้วเราก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งยังไงเพราะว่ามันมาสะท้อนในกระจกให้กระจกได้รู้กระจกจึงไม่มีหน้าที่เนี่ยเคลื่อนไหวไปตามรู้เงาอ่ะมันมีหน้าที่ปรากฏให้กระจกรู้กระจกอ่ะมันอยู่กับที่แต่เป็นเพราะว่ากระบวนการทำงานของมันน่ะรับรู้ทางตาหูจมูกแก้ใจอ่ะมันจะต้องมาปรากฏเจตสิกเงาของเจตสิกอ่ะปรากฏในใจที่เปรียบเหมือนกระจกให้กระจกรู้เองกระจกไม่มีหน้าที่ไปวิ่งไล่ตามรับรู้เงากระจกเคลื่อนที่ไม่ได้ได้แต่มันรู้อยู่กับที่แล้วมันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวใดๆแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับในกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกในปัจจุบันขณะเรียกว่าสังขารปรุงแต่งหรือจิตตสังขารปรุงแต่ง
มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเองเกิดคือเงาเนี่ยมันต้องดับไปจากกระจกเองแล้วก็ไปกระทบใหม่ตาหูจมูกนี้แก้ใจใหม่มันก็มีเงาสะท้อนในกระจกให้กระจกได้รับรู้เองกระจกเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูไอ้กระจกเนี่ยมันเหมือนใจกระจกมันไปไล่ดับเงาเหรอคือพอมีเงามาปรากฏในกระจกใจอ่ะมันเหมือนกับไอ้ใจมันเหมือนกับมันทำหน้าที่รับรู้เหมือนกระจกเงาใสอ่ะพอเราไปส่องเนี่ยเราไปรับรู้อะไรมาแล้วเราไปส่องกระจกมันก็รู้จะไอ้กระจกอ่ะมันเนี่ยหน้าที่ลบเงาอันนี้ไม่ชอบเงานี้ไม่ชอบแล้วกระจกมันคอยยื่นมือออกมาลบเงาพอกระจกอยู่ก็กระจกยื่นมือมาลบเงามันจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นแต่ท่านทำมันไม่ใช่ว่าใจของท่านเหมือนกระจกของท่านเนี่ยกระจกของท่านมีมือยื่นมาลบสิ่งที่ชอบไม่พอแล้วแต่ไหนชอบใจดูดไว้ได้แต่ไหนไม่ชอบใจกระจกลบเลยรีบลบเลยแต่พอท่านอยากใจมันว่างหมดท่านก็ลบมันทั้งชอบไม่ชอบลบมันเกลี้ยงเลยอยากให้กระจกมันใสๆว่างตลอดเวลาไม่ให้มีอะไรเข้ามาเลยมันทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ท่านทำผิดธรรมชาติอ่ะปฏิบัติผิดธรรมชาติเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจครับเคลียร์ไหมครับเคลียร์ครับดูซิว่าพูดถูกจริงก็เปล่าเนี่ยตั้งแต่ท่านสงสัยมาตั้งแต่อันแรกเลยประเด็นแรกที่ท่านว่าอะไรนะประเด็นแรกอะประเด็นแรกที่เขาที่เราอธิบายประเด็นแรกเรื่องขันห้าใช่ไหมเรื่องกระบวนการทำงานของขันห้าแล้วประเด็นที่สองเรื่องรู้เรากับเรารู้ไหนให้ภรรยาผมอธิบายภรรยาผมก็บอกว่าเขาสอนใครไม่เป็นผมไม่จริงหรอกไม่จริงเพราะว่ามันพูดออกมาจากใจไม่ต้องจำถ้าเขาเจนจากใจถ้าพูดออกมาได้เลยคือปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยทุกโดยจิตวิญญาณทั้งมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยได้เข้าใจอย่างที่ท่านรับการถ่ายทอดจากหลวงตาไปไหนแค่ความปรารถนาดีแค่นี้ท่านก็พูดได้แล้วแต่ฟังฝ่ายหลวงตานี่ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าถ่ายทอดไม่เป็นหลวงตาพูดออกจากใจเลยเนี่ยที่ท่านเข้าใจเมื่อกี้น่ะที่หลวงตาพูดท่านก็เจนจากใจยังไงเรื่องกระบวนการทำงานของขันห้ากับรู้เรารู้ท่านพูดออกจากใจจะได้รู้ว่าท่านเข้าใจถูกเข้าใจผิดไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าหลวงตาเป็นแบ็คให้กระบวนการทำงานของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นธรรมชาติครับรูปก็ร่างกายของเราครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามธรรมเวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกที่เป็นกลางๆสัญญาจำได้ไหมรู้สัญญาคือความจำได้ไหมรู้สังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือตัวที่รับรู้สิ่งต่างๆครับหูจมูกลิ้นกายใจครับทางหูทางอายตนะหูจมูกลิ้นกายใจแล้วทำงานยังไงอ่ะผมไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกประการนั้นเป็นไงทำงานไงวิญญาณขันธ์ที่5ทำงานก่อน เวลามีสิ่งมากระทบทางตาก็เราก็รับรู้ทางหูได้ยินเราก็รับรู้รับรู้หมดนะถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจอรูปเลยรู้ครับแต่ว่าขันห้านี่ก็ถ้าเรามีการรับรู้ปกติรู้ซื่อๆมันก็ไม่เป็นความทุกข์แต่ถ้ามีเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาครับผมรับรู้แล้วมันมีความถูกใจไม่ถูกใจปรุงแต่งจำได้ไหมรู้ปรุงแต่งไหมรับรู้ก็มีการปรุงแต่งตามปกติครับผมเห็นแต่สิ่งมีการตามปรุงแต่งปกติอันนี้ยึดยังถึงขั้นนี้ยึดยังยังไม่ยึดครับยังไม่ยึดความปรุงแต่งขั้นนี้ยังไม่ยึดดังนั้นจะทำให้รู้แล้วทำใจว่างๆได้ไหมโดยไม่ปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นี่ตรงนี้สำคัญมากเลยตรงนี้ที่พูดตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่ผิดกำเกิด 100% สอนผิดและผู้ปฏิบัติผิดตรงนี้นี่รู้แล้วทำใจว่างๆไม่คิดอะไรไม่โลกเนี่ยอันนี้ตรงนี้ผิด 100% เนี่ยที่มันเป็นวิญญาณขันธ์ที่รับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะ
รู้เออว่างเปล่าไม่คิดอะไรไม่ได้เพราะมันมีเจตสิกเข้าประกอบเสมออ้าวอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการยึดถือยึดถือยังไงเรียกว่ายึดถือตอนนี้ยังไม่ยึดถือครับผมตอนนี้พอยึดถือไม่ยึดถือแล้วมีการปรุงแต่งจริงถูกอันนี้ตอนนี้ถ้ายึดถือล่ะยึดยังไงเรียกว่ายึดถือขณะกระทบพึ่งปัจจุบันมีความคิดปรุงแต่งตามปกปรุงติปรุงแต่งปรุงแต่งตามปกติรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้ควรไม่ควรรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่อย่างเนี้ยมันยังเป็นเรื่องปกติไม่ยึดแต่ถ้ายึดเป็นยังไงถ้ายึดเลยจากนี้ไปมันเป็นยังไงพฤติกรรมมันอะยึดมันมีอะไรต่อสิ่งที่มากระทบมีกิเลสตัณหาครับผมมีกิเลสตัณหากิเลสเป็นไงกิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไรกิเลสคืออะไรราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงนี่คือกิเลสครับผมตัณหาก็คือความดิ้นรนทะยานอยากไปตามกิเลสครับผมถ้ามีกิเลสตัณหาถึงยึดถ้าไม่มีกิเลสตัณหาไม่ยึดถ้าแค่ปรุงแต่งธรรมดาไม่มีกิเลสตัณหาก็ยึดถ้ามีกิเลสตัณหาถึงยึดพอมีกิเลสตัณหาถึงจะทุกข์เข้าใจไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อธิบายแล้วงานไหนไม่อธิบายได้แล้วเนี่ยหลวงตาอธิบายช่วยครับมันหมายว่าต้องช่วยก่อนนี้แน่แล้วความจริงเราอธิบายได้แต่เราขาดความเชื่อมั่นเองเราเข้าใจถูกแล้วแต่เราไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพียงแต่ว่าเราแค่ปรารถนาดีเราก็พูดได้เลยขอให้พูดตามปรารถนาดีปรารถนาดีจากจริงใจปรารถนาดีจากความจริงใจแล้วจะทำให้อยากให้เพื่อนร่วมโลกทั้งมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เทพเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอ่ะได้พ้นทุกข์ได้รู้แจ้งเหมือนที่เราเข้าใจเราเข้าใจยังไงอยากให้เขาเข้าใจเหมือนเราแค่นี้ก็พอเพียงแล้วที่จะอธิบายได้เราว่าทำได้แต่เราไม่เชื่อมั่นตัวเองเท่านั้นแหละความจริงเราทำได้ส่วนเรารู้กับรู้เรารู้ก็ถ้าเรารู้คือเราตัวเราไปเข้าไปรู้ก็คือมันจะมีตัวเราอยู่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาส่วนรู้เราก็คือตัวสติที่รู้ว่าตัวเรากำลังรู้กับสิ่งอะไรแล้วก็ถ้าเราไม่ปล่อยวางตัวนี้ก็คือปล่อยวางผู้รู้ครับผมโอ้โหพูดได้เก่งมากเลยเนี่ยปล่อยวางผู้รู้ได้ก็พ้นทุกข์นิพพานเลยครับผมโอ้โหสุดยอดนิพพานคือปล่อยวางผู้รู้ไม่ทราบว่าถูกมั้ยลุงครับถูกแล้วเอ้ยพูดเองได้ว่าเก่งว่ายังไม่ได้พูดถึงตอนปล่อยวางผู้รู้เลยนี่พูดได้ไงวะเนี่ยเห็นมั้ยมันเราว่าเราดูคนไม่ผิดนะเห็นมั้ยพูดได้แต่เราไม่เชื่อตัวเองนั่นแหละขาดความเชื่อมั่นเออเนี่ยมันมีเนน้อยองค์นึงอยู่ในป่าเดินทุดงไปกับอาจารย์พออาจารย์ไม่อยู่เนน้อยอยู่ในป่ามีคนมาผู้หญิงผู้ชายเต็มเลยมาอาราธนาให้เนนแสดงธรรมเนนบอกแสดงธรรมไม่ได้เนนเพิ่งบวชไม่นานโยมญาติโยมทั้งหลายก็อาราธนาบอกว่าเนนแสดงได้ขอให้เนนเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อญาติโยมอยากให้ญาติโยมเนี่ยพ้นทุกข์รู้ธรรมเห็นธรรมกันแน่ๆโยมแสดงได้โยมมีเจตนาดีต่อไอ้เนี่ยมีเจตนาดีต่อญาติโยมยังไงอ่ะปรารถนาในใจอ่ะปรารถนาอยากให้โยมอ่ะพ้นทุกข์ยังไงอ่ะเนพูดไปตามใจอยากที่ใจปรารถนาเลยพูดตรงๆเลยพูดออกไปเลยไม่ต้องปรุงแต่งพูดออกปรุงแต่งออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่ว่าโกหกคือใจรู้สึกยังไงอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากจะช่วยเหลือพูดยังไงให้เขาอ่ะหายทุกข์ที่เขาทุกข์มาแล้วหายทุกข์ได้ก็พูดไปอย่างนั้นเลยเนนพูดได้ไอ้โยมก็เลยอาราธนาตอนเนี้ยอาราธนากล่าวอาราธนาให้เนนแสดงธรรมเนนก็แสดงธรรมเนนก็แสดงได้ไปเลยพอโยมก็อาราธนาเนนเขาก็แสดงได้พอเนนแสดงจบไปแล้วเนี่ยเสียงสาธุการดังก็หึมหมดอะพอเนรหันมาทีอ่ะญาติโยมที่มาอาราธนาแสดงธรรมหายไปหมดเลยแวบไปหมดเลยอนุโมทนายิ้มแย้มหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักญาติโยมคือสุดท้ายช่วยเนรแสดงธรรมได้แล้วก็ไอ้เนรก็กล้าแสดงออกได้ไอ้โยมก็หัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักหายแวบไปหมดเลยเนรเลยรู้ว่าเอาผู้ที่มาอาราธนาให้เนรแสดงธรรมเนี่ยเป็นเทพเทวดามาช่วยให้เนรแสดงธรรมได้เนรไม่รู้ตัว
เราแสดงได้แต่เราขาดความเชื่อมั่นต่อไปก็แสดงทำได้ขอให้ออกมาจากใจที่แท้จริงเอาถูกแล้วล่ะที่พูดไปนั่นแหละถูกต้องแล้วมีอะไรสงสัยอีกไหมขอการบ้านครับหลวงตาอ้าวเป็นไงขอการบ้านเราพูดไปแล้วนี่ไงรู้เรารู้เนี่ยคือการบ้านสุดยอดแล้วจะมีการบ้านนี่การบ้านสุดยอดแล้วไปฝึกให้ตอนฝึกให้ต่อเนื่องรู้เรากับเรารู้ไอ้มาตะให้มันชัดเจนว่าอย่างเงี้ยเอาเราไปรู้อย่างนี้รู้เราว่าเราไปรู้อะไรมาแล้วมาปรุงแต่งในกระจกใจเหมือนกระจกมันก็เลยรู้กระจกไม่ต้องเมียที่วิ่งไปไล่รู้เงาแล้วกระจกก็ไม่เมียได้ไปลบเงาเข้าใจไหมไม่ทำอย่างเก่าแล้วรู้แบบเหมือนกระจกอะครับรู้ไหมเนาะเข้าใจนะเข้าใจครับตอนนี้ไปฝึกอย่างหนักแล้วกลับมาอธิบายใหม่ครับผมต้องฝึกอย่างหนักกลับมาจะพูดจากใจได้แล้วตอนนี้อ้าวดีแล้วสาธุครับผม